สวัสดีครับก็สวัสดีชาว Android ทั้งหลายนะครับตอนนี้คือเป่าตังนะครับชอบชิมชอบใช้เฟส2นะครับซึ่งออกมาแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงกระเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่น 7.12 นะปัจจุบันนะครับซึ่งก็ตอนนี้ใช้แอปโคนทั้งหลายไม่ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้วันที่31นะครับเดือนตุลาคม2562นะครับเมื่อช่วงเย็นนะครับผมได้ลองแล้วนะครับซุปเปอร์โคนนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งตัวซุปเปอร์โคนตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์โคนตัวที่เราเคยใช้งานกันอยู่ประจำเหมือนนั่นแหละครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพิมพ์เป็นซุปเปอร์โคนนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวแรกเลยครับซึ่งทางนี้นะครับได้ติดตั้งแล้วนะครับก็ไม่ต้องเกินอะไรมากมายคิดว่าชาว Android ทั้งหลายแหละคงได้ดูคลิปวิดีโอและใน YouTube ของเพื่อนสมาชิกใน YouTube กันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่ต้องเกินกันมากมายเพียงตัวนี้นะครับวันที่31เนี่ยเดือน10 2562เนี่ยเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับให้ติดตั้งลงได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานแอปซุปเปอร์โคนแล้วก็ใช้โคนเป่าตังนะครับได้หลายใบในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับซึ่งทางนี้นะครับได้ทดสอบแล้วก็ลองแม้กระทั่งยืนยันตัวตนและได้ทำการแอดเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับคือทางในตัวกระเป๋าเองเนี่ยเราได้ลองยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับหลายคนนะครับ10กว่ารายแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคือตอนนี้ก็สามารถโหลดแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าสมาชิกท่านใดที่มีโทรศัพท์ที่เป็นปุ่มกดแล้วก็ที่ทำให้ของคุณตาคุณยายในบ้านทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ต้องการให้ใช้งานได้ในกระเป๋าเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วนะครับการใช้ซุปเปอร์โคนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับคือข้อเสียก็คือเขาคงล้วงข้อมูลหรือก็รายละเอียดต่างๆของเรานะครับในส่วนนี้ซึ่งไม่ปลอดภัยแต่ทางเลือกคือไม่ได้คือ1คือเราต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารหากเราไม่สะดวกก็คงต้องใช้แอปนี้แทนเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จเราก็ไม่ต้องใช้มันแล้วนะครับคือก็ต้องใช้ในตัวแอปกระเป๋าตังหลักในการเข้าไปรูดของก็ได้นะครับหรือใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่จริงๆความปลอดภัยผมเองก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆผมเองก็เคยใช้มาตั้งแต่เฟสแรกนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีมาจนถึงเมื่อช่วงต้นๆเดือนนะครับมาช่วงกลางๆเดือนมาก็รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตล่าสุดวันที่28นะครับวันที่28นี้เป็นเวอร์ชั่น7.12 นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยกันแล้วแล้วก็กลับมาใช้งานซุปเปอร์โคนตัวนี้ได้อีกครั้งในวันที่31ตุลาคม2562นี้เองนะครับหากเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องการใช้โทรศัพท์ยืนยันตัวตนไม่ได้ให้รีบโหลดแอปตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านเราที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับได้เลยนะครับและให้รีบทำเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะมีเวอร์ชันใหม่เพื่อมาแก้บั๊กและจุดบกพร่องตรงนี้เพื่อจะทำให้ซุปเปอร์โคนใช้งานกับเป่าตังไม่ได้นั่นเองไปเรื่อยๆนะครับคือใช้ได้มันก็ต้องมีอัปเดตมาให้ใช้ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่เราใช้ได้นี้ให้รีบยืนยันโหลดมาแล้วก็ทำการยืนยันให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แอปซุปเปอร์โคนต่อไปก็ได้นะครับซึ่งการไปรูดของต่างๆหรือทั้งเราสามารถใช้บัญชีหลักนะครับโดยการที่ล้างหรือเคลียร์แคชของข้อมูลในตัวกับบัญชีหลักแล้วก็สลับบัญชีตัวอื่นได้เลยในกรณีที่บัญชีที่มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับโอเคยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนวิธีการอื่นๆคงไม่ต้องแนะนำกันมากนะครับรบกวนดูที่วิดีโอของเพื่อนสมาชิกบน YouTube นะครับสวัสดีครับ